ก็คือน้องเนี่ยเวลาต้องการอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ได้มาผ่านทางผมเขายิงตรงเข้าหาจปเลยนะครับคือเราเนี่ยถ้าน้องคือส่งให้ทาง SMC โดยตรงตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจปเขาก็คุยตลอดนะคือเซฟตี้ของ SMC เขาคุยตลอดใช่ครับงั้นถ้าเซฟตี้คุยอ่ะมันไม่น่าจะช้าขนาดนี้เพราะเซฟตี้มันต้องรีพอร์ตอยู่แล้วผมเห็นว่าเราอ่ะนะเนี่ยเป็นนขตคุณนะครับใช่ไหมแต่สิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนเขาไม่ใช่นขตคุณใช่ไหมสิ่งที่คุณพาเขาไปแจ้งความดำเนินคดีครับนะไอ้ส่วนที่คุณติดต่อเอสเอ็มซีอ่ะคุณรีบรันให้จบผมฝากคุณไปบอกเอสเอ็มซีนะผมให้เวลาถึงพรุ่งนี้สิบโมงเช้าครับถ้าสิบโมงเช้าไม่ได้รับคำตอบไอ้สามหมื่นไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ครับแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวผมฝากนิดนึงคุณเป็นนขตนะสิ่งที่คุณพูดต้องพูดในโพสิชันของนขตไม่ได้เป็นพูดเอาง่ายๆนะครับคุณทนายครับก็คือการที่คนเราคนหนึ่งจะมาพูดเนี่ยมันต้องพูดในพ่อคือมันเป็นเงินก้อนแรกที่เขาจะให้แต่ว่าเขาเพิ่งบอกเมื่อวานเองนะใช่ครับก็ตอนนี้เงินอนุมัติมาแล้วนะครับเรื่องมันเกิดมา20วันเพิ่งมาก็คือบริษัทนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะครับเราไม่ใช่แบบว่าจะไปกดเงินแล้วเอามาจ่ายได้เลยมันต้องมีขั้นตอนนะครับในการดำเนินการนะครับครับผมก็คือเขาก็ดูแลในส่วนที่เขาดูแลแล้วนะครับครับผมจะทำการทำให้ดูครับขออ่านที่ขอจะเป็นนะครับโจ๊กนมมาม่าซึ่งในส่วนของพวกอาหารแห้งของเยี่ยมทางบริษัทเองก็ได้มีการซื้อให้เรียบร้อยแล้วเกิดเหตุนะครับเขารู้ว่าเกิดเหตุครับนะครับเราได้ในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งสายตรวจเนี่ยเข้าไปตรวจสอบและเข้าไปสอบสวนนะครับน้องรับสารภาพว่าดื่มสุรานะครับตั้งแต่ตอน4โมงแล้วนะครับก็คือญาติพี่น้องมาหานะครับก็มีการดื่มสุรานะครับแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้คือต้องให้ทางพี่ๆเนี่ยมองในมุมของในทีมของปฏิบัติการหรือทีมของบริษัทนะครับว่าเรามีการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ครับมีการเข้าพบผู้ว่าจ้างนะครับเพื่อพูดคุยนะครับแล้วก็สอบถามว่าอาจจะมีการเยียวยาอะไรบ้างนะครับมีการเข้าพูดคุยนะครับแล้วเราก็จะมีการรายงานนะครับลงกลุ่มนะครับนี่นะครับเราก็มีการรายงานอันนี้ก็สายตรวจนะครับมาที่โรงพยาบาลไซน้อยนะครับเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมเพราะว่ากรณีเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีการสอบสวนนะครับว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับและผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือเราจะต้องมีการติดตามอาการเพื่อการช่วยเหลือนะครับและเยียวยาต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นนะครับนี่ผมก็นะครับตอนนี้ก็คือทางที่ว่าสายตรวจนะครับได้คุยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เราพอนะครับหมอให้ยาหลับไปแล้วนี่คือเราติดตามอาการตลอดนะครับช่วงเกิดเหตุนะครับแล้วก็หลังจากเกิดเหตุไปแล้วนะครับประสานงานตลอดน้องอยู่โรงพยาบาลไซน้อยเนี่ย4วันนะครับเพื่อรอส่งตัวให้กับโรงพยาบาลพระนั่ง9นะครับในการรักษานะครับนี่ครับรับทราบครับขอบคุณครับกรุณารายงานเป็นระยะนะครับอันนี้คือผู้บริหารของบริษัทเนี่ยก็ได้นิ่งนอนใจก็พูดกันตามตรงเลยก็คือว่าทางบริษัทใช่ครับคือเราเนี่ยครับน้องก็จะส่งรูปมาให้ดูนะครับว่าอาการพี่เป็นยังไงปวดทรมานเป็นไงบ้างครับน้องอันนี้คือเราจะต้องคุยกันตลอดเราจะถามตลอดนะครับนะครับอยากให้พี่ขยายในเรื่องของอะไรนะมีการดื่มสุรานี่คือยังไงใครดื่มครับก็คือเป็นตัวของน้องเองที่ดื่มครับผมแล้วตอนนี้ทางก็คือถ้าเรื่องมันตอนนี้เรายังไม่อยากให้ถึงแบบถึงขั้นแบบต้องฟ้องต้องอะไรนะครับเราก็มาไกล่เกลี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันจบนะครับให้ทุกอย่างมันจบก็พูดถึงว่าก็ไม่อยากจะโทษเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดจากการดื่มสุราก็ไม่ได้โทษใช่ไม่โทษครับเพียงแต่ว่าไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องที่เขาดื่มสุราเมาแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะเราโฟกัสแค่ว่าพนักงานคนนี้ต้องได้รักษาอย่างดีที่สุดก่อนที่จะรีเฟอร์ไปโรงพยาบาลที่พนักงานนะคะเราได้คุยกับทางโรงพยาบาลเพราะเขาโทรติดต่อมาสอบถามที่บริษัทว่าแหมเนี่ยทางบริษัทยินดีไหมเราตอบเลยค่ะว่ายินดีขอให้รักษาพนักงานของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ SMC ก็รับทราบและทาง SMC ก็ได้แจ้งกลับมาทางเราด้วยว่า
หากมันมีส่วนเกินนอกจากกองทุนที่เป็นค่ารักษาทาง NNC ยินดีที่จะช่วยเหลือด้วยค่ะในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลอันนี้ยืนยันค่ะว่าเป็นคนที่ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่จริงแต่ในส่วนที่การพูดคุยกับเขาอันนี้คือผมต้องส่งไงแต่ผมไม่ได้พิมพ์เขาว่าเขายอมรับแต่เขายอมรับกับผมพี่วันนี้หลังจากการพูดคุยเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็คือเราแสดงความรับผิดชอบไปแล้วนะครับคือเรารับผิดชอบไปแล้วทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าทางฝั่งน้องเนี่ยยังไม่เข้าใจนะครับยังไม่เข้าใจในส่วนก็ต่อไปมันจะเป็นเรื่องของการขึ้นตามกฎหมายแล้วครับนะทางกระบวนการความยุติธรรมทางกฎหมายว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีอะไรมาในการต่อสู้กันนะครับแต่เรื่องเงินเยียวยาเนี่ยผมยืนยันว่ายังไงก็ได้แน่นอนนะครับยังไงก็ได้แน่นอนเพราะเราช่วยในส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นจริยธรรมดีกว่าคือเป็นความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับความเป็นมนุษย์ด้วยกันแต่ถ้าเราไปบอกว่าเอ้ยน้องเมาผมไม่ช่วยเลยไม่ได้นะครับนี่คือผมช่วยในส่วนที่จะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยจะมาทุกวันน้องเป็นอะไรไปโรงพยาบาลกี่โมงไปทำอะไรต่อให้ติดงานแค่ไหนเราก็ไปนะครับเพราะว่างานอย่างพวกเรามันก็เยอะอยู่แล้วนะครับที่เขาบอกว่ายังไม่ได้สามหมื่นเนื่องจากเขาแจ้งเรื่องเราช้าใช่ไหมใช่ครับเขาส่งใบรับรองแพทย์ที่ทุกอย่างมันจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการเขาส่งมาใช่ครับเขาส่งมาเมื่อวันศุกร์ครับวันศุกร์ศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็ออกข่าวผมก็เพิ่งจะรู้ข่าวและครูเมื่อคืนเนี่ยผมโทรหาน้องตลอดบอกให้น้องเนี่ยลบโพสต์ก่อนเพราะว่ามันมีแต่ข้อเสียออกทั้งนั้นเลยแล้วถ้าเราไปเปิดจุดให้เขาอย่างเงี้ยเนาะว่าเราต้องการอะไรเงี้ยก็คือถ้าเงิน 30,000 ไม่พอจริงอ่ะสามารถแบบร้องขอเพิ่มได้เพียงแต่ว่าให้คุยกันเอาให้คุยกันไม่น่าจะเอามาเปิดเผยอะไรแบบนี้เพราะว่าทีนึงก็คือขั้นตอนเนี่ยถ้าเกิดยื่นวันศุกร์มันก็จะได้ภายในกี่วันวันนี้ออกแล้วครับใช่วันนี้ออกแล้วก็ถือว่าไม่ได้ช้าเนาะก็ไม่ได้ช้านะพี่เพราะว่าวันนี้วันพุธเนาะ3วันกว่าก็คือกว่าผู้บริหารท่านจะเซ็นนะครับกว่าผู้บริหารท่านจะเซ็นอะไรระยะมันเป็นเรื่องของระเบียบของบริษัทนะครับระบบของบริษัทครับประมาณนั้นครับพี่เดี๋ยวนิดนึงเมื่อกี้ผมไม่เอาของย้อนนิดนึงสาเหตุที่เขาล้มพี่พูดหน่อยสาเหตุที่ประตูล้มมาครับก็คือต้องเท้าความก่อนว่ากู้ภัยเนี่ยไปรับน้องเขาเนี่ยซึ่งแจ้งมาว่ามีกลิ่นสุรานะครับแล้วเจ้าหน้าที่ของ SMC เนี่ยเขาก็อยู่นะครับก็ว่ามีกลิ่นสุราจริงแล้วประกอบกับก็คือให้พี่รณกรนะครับคือให้สายตรวจเนี่ยครับไปสอบสวนว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมน้องเมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือน้องก็รับสารภาพมานะครับมีหลักฐานในกลุ่มไลน์ว่าคุยกันว่าผมรับสารภาพว่าผมดื่มเหล้ามาจริงนะครับก็คือดื่มตั้งแต่4โมงเพราะว่าญาติมานะครับซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องสุราเนี่ยมันเป็นเหตุหลักแล้วก็เป็นเหตุรองในการเกิดอุบัติเหตุเลยนะครับผมแล้วก็มีข้อมูลหลักฐานแม้กระทั่งพยานบุคคลว่าน้องเนี่ยไปขอเหล้าที่แคมป์กินก็มีพยานบุคคลนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เปิดเผยผมก็มาในฐานะของผู้บังคับบัญชาของน้องด้วยก็คืออยากให้น้องเนี่ยหยุดก่อนนะครับอยากให้หยุดก่อนเพราะว่ามันไม่ส่งผลดีกับใครเลยเพราะเผื่อถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะยิ่งแย่ไปด้วยซ้ำไปครับแค่นั้นเองครับพี่ก็ฝากแต่ในส่วนของเราเนี่ยเราพิจารณาไปเรียบร้อยหมดแล้วรับผิดชอบเรียบร้อยครับที่ 30,000 กว่าบาทนี่เป็นเราเป็นส่วนของเราเลยใช่มั้ยครับก็คือส่วนของ SMC ครับส่วนของผู้ว่าจ้างโดยตรงอย่างผมเนี่ยบริษัทรพ.เนี่ยน้องเนี่ยสูญเสียรายได้เนี่ยเราก็ต้องมีกฎหมายแรงงานในการช่วยเหลืออย่างเช่นน้องพักรักษาตัวเดือนนึงน้องก็ได้เงินเยียวยาไปเป็นค่าแรงอะไรเงี้ยครับในส่วนของน้องที่น้องจะได้แต่ในส่วนที่มันนอกเหนือนั้นอย่างเช่นน้องต้องการโจ๊กมาม่ามารับไปโรงพยาบาลหรืออะไรที่มันส่วนที่เราจะต้องดูแลกันต่อไปอันเนี้ยคือทางท่านผู้บริหารเนี่ยเขาให้ดูแลตลอดดูแลและซัพพอร์ตตลอดครับโดยที่ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับประมาณนั้นครับมันเป็นอุบัติเหตุมันเป็นเหตุสุดวิสัยครับคือผมก็เดินไปปิดประตูตามปกติแล้วผมก็หันหลังจะเดินกลับมาที่ป้อมนี่แหละแล้วประตูก็ล้มทับผมหมดสติไปสลบไปที่เขาบอกว่าประตูมันมี2บานแล้วเวลาเราเปิดเราไปผลักทีเดียว2บานมันก็เลยล้มมานี่ไม่เป็นความจริงใช่มั้ยผมซ้อนกันนะมันเป็นประตูแบบเกี่ยวกันอย่างเงี้ยเวลาดึงประตูแรกมาประตู2ก็จะตามมาครับถามว่าผมดึงแรงไหมผมก็ดึงปิดปกติเลื่อนปิดปกติเพราะประตูมันหนักผมคงไม่มีแรงกระชากให้ประตูสไลด์มาแรงขนาดนั้นหรอกประตูนี้เราจะใช้งานปกติเราก็เปิดปิดอยู่ประจำอยู่แล้วใช่ไหมประจำครับประจำครับก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมจนมาถึงวันนั้นใช่ไหมที่ก็ซ่อมใช่ครับแล้วที่เขาว่าเราเมาเนี่ยจริงไหมครับผมกินก่อนไปทำงานครับแต่กลิ่นเหล้าอ่ะมันติดอยู่ในลมหายใจเข้าใจไหมครับ
คือถามว่าผมเมาแล้วผมจะไปทํางานไหวแล้วผมจะขับรถไม่ไหวแล้วผมเมาผมว่าให้คนอื่นเข้าแทนแล้วผมนอนอยู่บ้านดีกว่าแล้วขออนุญาตพูดเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ไหมได้ครับผมไม่เคยไปให้สัมภาษณ์ช่องไหนเลยนะว่าผมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองมีแต่กองทุนประกันสังคมเดินเรื่องโดยบริษัทรอพอบริษัทรอพอสายตรวจคนที่มาที่ให้สัมภาษณ์ไปเขาเป็นคนไปเดินเรื่องเอกสารให้ทุกอย่างอันนั้นเป็นความจริงอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์ไปครับว่าเขาช่วยเหลือผมดูแลผมกินน้อยนะกินเยอะไหมมันแค่กักเดียวครับครับผมมันเป็นยาดองกลิ่นมันเลยติดอยู่ในลมหายใจติดอยู่ในปากครับเวลาเราหายใจฮืดอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็ออกมาตามลมหายใจแต่ปกติเราก็ไม่ได้กินทุกวันอะไรอยู่แล้วใช่ไหมผมไม่ได้กินเป็นประจำแบบเมื่อก่อนครับคือแบบกินแบบวันละเป๊กกอดดองเงี้ยแบบออกเวรมาเจ็ดโมงเช้าแดดเปรี้ยงๆเงี้ยผมก็เป๊กกลับไปบ้านก็นอนหลับสบายแหละอะไรประมาณนี้ครับดำเนินการยังไงครับครับหลังจากที่มีบริษัทรปภ.ที่เป็นต้นสังกัดของน้องเขาเนี่ยมาพูดคุยด้วยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอ้างว่าได้รับข้อเสนอมาจากบริษัทที่เป็นสายงานก่อสร้างนะฮะผมก็เลยให้คำถามไปแล้วก็ขอคำตอบภายในพรุ่งนี้10โมงเช้าว่าเรื่องที่จะเยียวยาของน้องเนี่ยไม่ใช่ 30,000 อย่างที่เสนอมานะครับเพราะว่ามันน้อยมากกับอาการของน้องผมก็พรุ่งนี้10โมงเช้าผมรอคำตอบอยู่ว่าจะมีการเยียวยาเจรจารักษาน้องอะไรยังไงถ้าพรุ่งนี้10โมงเช้าไม่ได้คำตอบนะครับผมกะว่าประมาณเที่ยงหรือบ่ายเนี่ยผมจะพาน้องไปที่สภ.ไซน้อยเพื่อไปแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเช่นเจ้าของประตูคนที่ทำให้ประตูนี้มันไม่ได้มาตรฐานล้มทับตัวน้องเขานะครับในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอันนี้น่าจะเป็นอันตรายสาหัสด้วยนะครับเดี๋ยวไงถ้าเกิดพรุ่งนี้10โมงเช้ายังไม่ได้คำตอบนะฮะผมจะพาน้องไปแจ้งความดำเนินคดีครับเบื้องต้นทนายมองว่าเป็นที่ล้มเนี่ยเกี่ยวกับความประมาทเลินเล่อไหมครับใช่ครับเพราะว่าจากข้อเท็จจริงที่สอบน้องเขาเนี่ยนะฮะคือ1วันที่เกิดเหตุเนี่ยช่วงกลางวันเนี่ยมีการมาซ่อมแซมประตูนะฮะแล้วก็น้องก็มาเข้ากะดึกก็เลยมาล้มทับน้องเขากับ2ก็คือตัวน้องเองขณะปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้าวันเนี้ยก่อนหน้าวันที่จะมีล้มทับเนี่ยก่อนหน้าวันที่1เนี่ยน้องก็บอกประตูมีปัญหาอยู่แล้วเขาก็ต้องคอยมาเอาเหล็กมางัดเอาอะไรมางัดเพื่อให้เปิดปิดได้ง่ายสะดวกเพราะฉะนั้นแสดงว่าประตูเนี้ยมันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วประกอบกับว่าวันที่1เนี่ยมีใครมาซ่อมแล้วไม่ดีก็เลยทำให้ล้มทับตัวน้องเขาครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นความประมาทเดี๋ยวไปแจ้งความก่อนแล้วให้พนักงานสอบสวนเขาดำเนินการสอบสวนสืบสวนหาพยานหลักฐานเพราะพนักงานสอบสวนต้องลงที่เกิดเหตุอยู่แล้วนะฮะไปตรวจที่เกิดเหตุอยู่แล้วนะครับ